คเดี๋ยวน้องๆรอแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้พี่กำลังจะต่อสายต่อเคเบิลของตัว16K Storage Block นะฮะซึ่งตรงนี้พี่จะเอามาแยกใช้งานนะครับก็คือจะเก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆจากไก่นะฮะของต่างๆจากไก่เนี่ยโดยพี่จะใส่ไวลิสต์เอาไว้นะครับว่าให้เป็น priority 1ว่าไออันเนี้ยจะต้องเข้าเฉพาะฟินนะฮะอันนี้จะต้องเข้าเฉพาะเลสโตนนะฮะเป็น priority อันดับ1นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมันเกินจาก 16K ชิ้นเนี่ยก็ให้ void ทิ้งไปเลยนะครับเพื่อที่จะลดภาระของตัว storage หลักนะฮะที่เราใส่ของรวมๆนะครับก็คือพวกนี้ไก่มันให้ของเยอะเราก็เลยแยกมาเลยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวสัปดาห์นี้เป็น Tech Week นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมาทำอะไรกันนะครับทุกคนผมว่าตรงนี้ผมโอเคแล้วนะก็ของที่เข้ามานี่ก็จะแยกชนิดแล้วแต่ที่ผมฟิกเอาไว้นะครับตามชนิดของไก่ต่างๆนะฮะอย่างเช่นตัวโซลาเรียมเนี่ยก็จะมี154อันอันนี้ก็ว่าไปนะครับก็แต่ผมทำอันนี้มา2อันอันนี้เป็นพิเศษเลยนะฮะ 9,006 อันเป็นอันนี้เป็นเฉพาะแค่ไอ้บล็อกเนี้ยเก็บเฉพาะแค่ขนไก่นะครับส่วนบล็อกเนี้ยเก็บแต่ขี้ไก่นะฮะ2อย่างนี้ 9,000 ละก็ผมตั้งไว้ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิน 16,000 เนี่ยผมก็จะให้ของที่มันเกินเนี่ยให้มันกำจัดทิ้งไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูอันนี้ครับคือผมกะว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยผมน่าจะได้ไปสู้ Ender Dragon ละทีเนี้ยผมอยากจะสู้ Ender Dragon แบบโหดๆหน่อยก็เลยว่าจะต้องมาตัดเตรียมของกันก่อนนะครับตัดเตรียมอาวุธอะไรก็เล็กน้อยนะฮะซึ่งในใจผมตอนนี้ก็คงอาวุธระยะไกลเนี่ยต้องมีแน่นอนนะครับก็คงไม่พ้นกับคอสโบนี่แหละของเดิมของผมก็มีอยู่นะมันจะมีเป็นตัวเร็กตัมคอสโบกับตัวสตีลคอสโบสตีลคอสโบนี่ดึงโคตรนานผมดูแล้วมันจะมีเห็นมามันจะมีสปีดดรอสปีดนะฮะอยู่ที่ 4.33 อันนี้คือระยะเวลาที่ใช้ในการดึงเนี่ยน่าจะประมาณดึง4วิอะไรอย่างงี้หรือเปล่า1 2 3 4.3 ปั๊บแล้วถึงจะยิงได้อะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเป็นอิเล็กตัมเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีค่าของ speed draw speed เนี่ยน้อยกว่าหน่อยคือ 1.15 นะครับก็จะประมาณ1วิก็จะเสร็จปุ๊บแล้วก็ยิงออกได้อะไรประมาณนี้ผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊อุปกรณ์แต่ละอันของไอ้เนี้ยมันมีผลยังไงนะฮะก็เลยนี่ครับมันจะมีโบว์ material อยู่นะฮะก็เท่าที่ผมดูเนี่ยมันมีหลายอันครับแต่ละอันก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะฮะตัวที่น่าสนใจที่สุดก็คงจะไม่หนีไปพ้นแมนูเนียมครับซึ่ง เป็นแร่ที่ดีที่สุดแต่มันดีที่สุดจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่น้องๆต้องดูก่อนว่าอุปกรณ์ที่ใช้ทำคันธนูเนี่ยมันมี3สแตทก็คือมี Raw Speed นะครับ Raw Speed เนี่ยยิ่งน้อยยิ่งดีจะดึงเร็วนะฮะเลนส์ก็มัลติพลายเออร์อันนี้น่าจะยิงไกลนะโบนัสดาเมจนี่คือบวกโบนัสในการยิงธนูนะครับซึ่งตัวเมนูเยี่ยมเนี่ยมันดึง 1.5 นะครับแล้วก็เล้งมัน 1.2 นะฮะแล้วก็โบนัสดาเมจอีก4ผมก็เลยโอเคเมื่อมันบอกมาอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเนาะผมทำคราฟมาหลายๆอย่างแต่ว่าอันแรกที่ผมจะลองทำให้น้องๆดูก็คือจะเป็นตัวทุกอย่างถ้าเกิดผมทำทุกอย่างเป็นเมนูเยี่ยมจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสตริงเนี่ยผมขอหน่อยละกันเนื่องจากว่าสตริงของโบผมไม่มีปัญญาจะทำเอาอย่างอื่นมาทำสตริงจริงๆนะฮะตัวสไลม์ลีฟอะไรพวกนี้ผมไม่มีก็เอาเท่าที่มีไปก่อนนะครับก็สมมติว่าเราใช้เป็นเมนูเยี่ยมทั้งหมดนะฮะสิ่งที่ได้คือเราจะได้ธนูที่มีความเร็วในการดึง 3.46 ซึ่งถือว่าช้านะแล้วก็มัลติพลายเล็กเป็น 1.2 ครับโบนัสดาเมจตรงเนี้ยแอคแท็กเราไม่ใช่ดาเมจของธนูนะครับคอสโบเนี่ยมันนับดาเมจที่ลูกธนูยิงคือตรงโบนัสดาเมจส่วนแอคแท็กเนี่ยนี่คือการเอาธนูไปตบอะไปตีเขาอย่างเงี้ยแต่ถ้าค้างเงี้ยคือน้องคือถ้าจะยิงธนูอย่างเงี้ยคือน้องต้องไปนับที่โบนัสดาเมจนะครับอย่างอันนี้มันมีโบนัสดาเมจที่เท่าไหร่ที่6นะฮะอันนี้เป็นอิเล็กตัมโบใช่ไหมขอเก็บไปก่อนโอเคทีเนี้ยถ้าสมมุติผมเปลี่ยนนะผมมาเจออันนี้ครับ
ผมไปเจอตัว Electrum Bow เนี่ยมันใช้ draw speed เนี่ยน้อยที่สุดนะครับก็คือ 0.67 นะตัวนี้นะครับแต่ว่าโบนัสดาเมจมัน4ผมเล็งๆแล้วสตีลเนี่ยดาเมจโบนัสดาเมจเยอะสุดแต่ว่า draw speed มัน 2.5 เลยนะครับซิมเวอร์ก็ดีแต่โบนัสดาเมจมันแค่2นะฮะMaterialตัวอื่นก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรตัวสปอนเร็วจริงแต่ว่าดาเมจมันไม่บวกเลยนะครับสลามก็เกือบเร็วนะแต่ดาเมจมันไม่บวกเลยอะไรประมาณนี้ก็สมมุติว่าถ้าเราลองเปลี่ยนชิ้นของเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นผมเปลี่ยนตัวเมนูเยี่ยมนะครับตรงนี้เปลี่ยนไปลองเป็นสตีลดูสิดาเมจบวกทะลุทะลวงแน่นอนครับโบนัสดาเมจเป็น 13.5 ฮะแต่ว่าง้างเนี่ยใช้เวลาง้าง 5.62 ครับผม modification แค่3นะฮะง้างกันแบบโอ้โหง้างทีดึงนี่รอกันเหงือกแห้งเลยทีเดียวก็เลยลองเปลี่ยนเป็น Electrum Bow ครับ Electrum เนี่ยใช้เวลาแค่ 1.5 ครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปอัปเกรดได้โดยการใส่ Redstone เข้าไปนะฮะแต่ว่าRank Multiplier เหลือแค่1นะฮะโบนัสดาเมจก็6ก็ถือว่าดีนะเทียบกันแล้วนะครับ6ถือว่าดีนะฮะทีเนี้ยผมก็สงสัยว่าเอ๊ะโอเคเราใช้อันนี้เป็นElectrumใช่ไหมและที่เหลือเนี่ยจะมีผลอะไรไหมคืออย่างแรกเลยอันที่มีผลที่ผมสงสัยก็คือเปเปอร์เนี่ยคือผมไม่ได้สงสัยเปเปอร์นะตัวเปเปอร์เนี่ยมันมี ability อย่างหนึ่งครับ material ที่ใช้เปเปอร์เนี่ยมันจะมี ability ที่เขียนว่า variable นะครับคือมันจะเพิ่ม modify ขึ้นมา1แบบฟรีๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมันดีมากแล้วก็ผมลองก็เลยลองฮะสมมุติว่าจากเดิมนะจากเดิมเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่อ่ะจากเดิมเนี่ยมันมี modify แค่3ผมลองสลับใส่ paper เข้าไป1อัน modify อยู่ขึ้นมาเป็น4ครับแล้วทีนี้ผมลองใส่ paper ขึ้นไปอีก1อัน modify ผมก็ยังอยู่ที่4แสดงว่า paper เนี่ยมันมีผลแค่อันเดียวใช่มั้ยอันใดอันหนึ่งทีนี้ก็ลองสลับดูผมคิดว่าเอาอีกอันนึงเนี่ยให้มี durability เยอะๆน่าจะดีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วของที่มีผลต่อ durability ก็คือจะเป็นตัวไอ้ tap rod นะครับ tap rod นี่มันจะมากกว่าตัว trap binder นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วลองดูสลับกันนะฮะถ้าเกิดว่าผมใส่อันนี้ล่ะโอเค durability อยู่ที่292ครับspeed draw มันจะไม่ยุ่งกับ speedแล้วก็ไม่ยุ่งกับโบนัสดาเมจนะฮะแต่ว่า modification อยู่ที่4เท่าเดิมโอเคอันนี้จำไว้แล้วทีนี้ลองสลับเป็นตัวนี้ดูอ้าวตัวนี้ลบ durability 100ว่ะชิปเป่งไม่ได้ละงั้นเราต้องสลับใหม่ครับงั้นก็ลองเอา obsidian เนี่ยตัวนี้เป็น obsidian นะลองใส่เข้าไปดูครับปึ๊บ durability เหลืออยู่15นี่มันอะไรเนี่ยมันบอกว่า extra durability ไม่ใช่เหรอทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะทำไม durability เหลืออยู่แค่15เพราะฉะนั้นก็คงจะชัดแล้วแหละว่าปึ้งเข้าให้อันนี้เหลือ1เลยครับไม่ต้องใส่ละใส่นี่เลยครับเมนูเยี่ยมครับเมื่อเราจะมี durability อยู่292ฮะแล้วก็มี modification 4อัน speed โอเคทุกอย่างโอเคผมใช้อันนี้แหละเดี๋ยวลองง้างดูนะมันจะนานหน่อยครับแต่ damage นี่น่าจะโอเคนะตัวนี้ดาเมจ6โบนัสดาเมจ6ถ้าเกิดว่าผมดูตัวนี้ก็เป็นโบนัสดาเมจ6เหมือนกันแต่มันยิงเร็วกว่าเพราะมันมีเลสโตนนะฮะมาดูตรงส่วนของโมดิฟายนะครับอันที่แน่ๆที่ต้องใส่นี่คือเลสโตนแน่นอนเพราะมันน่าจะเพิ่มสปีดในการยิงนะฮะลักคมไม่ใส่ชาร์ปเน็ตเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูว่ามันจะไปเพิ่มดาเมจตรงไหนนะฮะอีกอันนึงที่น่าสนใจที่จะใส่ก็คือจะเป็นไดมอนด์กับตัวเอเมอรัลด์ครับว่ามันเพิ่ม extra durability นะฮะแล้วก็มี minor stat increase นะครับincrease stat ด้วยนะฮะแล้วก็มันใช้ได้ครั้งเดียวใช้ได้ครั้งเดียวเอเมอรัลด์นี่เหมือนกันนะฮะสำหรับ mining นะแล้วก็เพิ่ม durability increase มันมีอีกอันนึงที่น่าสนใจคือตัว reinforce เนี่ยครับมันเพิ่ม chance to not consume mobility ก็เหมือนกับอะไรนะเหมือน unbreak ครับแล้วก็ stack ยิ่ง stack เข้าไปมันก็ยิ่งดีนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูทีละอันดีกว่าเนาะมาที่โต๊ะอัปเกรดแล้วนะครับเดี๋ยวอันแรกเลยคือเดี๋ยวลองตัว box of course ดูนะฮะใส่ลงไปปุ๊บเราเสีย modify ไป1นะครับได้ sharpness ขึ้นมานะฮะคือเพิ่ม damage ก็คือมันเพิ่ม attack ตรงเนี้ยเห็นป่ะ
มันเพิ่มจาก4เป็น 3.5 ครับแต่ตัวสองโบนัสดาเมจนี่ไม่ได้เพิ่มฮะก็ไม่เป็นไรเราจะไม่ใช้งานนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือส่วนของนี่ตรงนี้มันจะบวก modification รวมถึงบวกดาเมจเบาๆด้วยนะจาก3เป็น5แต่มันกิน modify ไป2ซึ่ง อีกอันนึงก็คือตัว reinforce นะฮะ reinforce เนี่ยมันบวก 20% reinforcement ก็คือมีโอกาส 20% ที่ durability มันจะไม่หายไปใส่2อันมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะถ้าผมจำไม่ผิดคือใส่4อันแล้วมันจะดูไม่เสีย durability เลยนะแต่ว่าเราจะเสีย modifier ไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าผมน่าจะใส่ไป redstone ทั้งหมดไปเลยดีไหมเนี่ยบ้างนะนี่ครับเราเพิ่มตัว speed bonus ขึ้นมา 10% ก็คือมี draw speed จากเดิมที่มันเป็นเท่าไหร่จากเดิมที่เป็น 1.5 ก็จะเหลือ 1.3 นะฮะเดี๋ยวลองดึงเลยแล้วกันลองใส่อีกครั้งหนึ่งครับก็จะเหลือ 1.25 ฮะก็เร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วผมใส่หมดเลยแล้วกันอันสุดท้ายปึ๊บโอเคหมดละตอนนี้ความเร็วของมันอยู่ที่ 1.07 นะฮะแล้วก็ modify หายไปหมดแล้วดูซิว่าจะเร็วแค่ไหนเร็วกว่าตัวเก่ามั้งนะผมรู้สึกนะฮะก็ใช้งานได้อยู่นะครับทีนี้สิ่งต่อมาที่มันทำดาเมจกับตัวโบเนี่ยคอสโบเนี่ยก็คือตัวลูกธนูมันนะฮะลูกหน้าไม้มันผมมีไอ้ตัวเนี้ยที่ผมถืออยู่มันเป็นหัวเหล็กนะครับหัวสตีลแต่ทำจากไม้ปกติผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะผมจะสามารถอัปเกรดมันได้ขนาดไหนนะเพราะจากในหนังสือเนี่ยไอตัวหัวเนี่ยมันไม่ค่อยจะบอกอะไรเท่าไหร่เลยเช่นมี1 modify อะไรอย่างเงี้ย0 bonus armor ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นที่หัวมันหรือเปล่าอย่างเช่นตัวไอรอนเป็นเคลือบด้วยไอรอนหรือว่าเคลือบด้วยตัวโบนอะไรเงี้ยหรือเคลือบด้วยเหล็กอะไรเงี้ยอาจจะมีผลแตกต่างกันเดี๋ยวผมจะลองเอามาทำดูสัก 2-3 อันนะฮะก็คือผมจะเอาอันเนี้ยมาวางปรับแล้วก็แต่ละอันเนี่ยผมก็จะแคสออกมาอย่างเช่นแคสเป็นเมนูเยี่ยมออกมานะครับแคสเป็นเหล็กออกมาอย่างเงี้ยปึ๊บข้อให้แล้วเดี๋ยวมาเทียบดาเมจกันนะส่วนหางธนูเนี่ยหางลูกธนูเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะผมก็ไม่มีปัญญาจะเอาอย่างอื่นมาทำหางลูกธนูนะครับก็มีแต่เฟเธอร์เท่านั้นโอเคปรากฏว่ามันมีผลครับอิเล็กตรัมโบนเนี่ยแอคแท็กมัน4ฮะแล้วก็ตัวแมนูเยียมนี่เป็น 9.7 นะครับตัวไอรอนโบนนี่จะเป็น5เนาะนะฮะของเก่าผมเป็นสตีลโบนซึ่งโมดิฟายไปกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้นะครับตอนนี้มันเป็น 13.13 เอ้ยหรือว่ามันแรงกว่าผมอาจจะต้องทำอีกสักอันนึงเพื่อมาเปรียบเทียบกันนะโอเคแบบที่ยังไม่ได้ตีบวกอัปเกรดเลยของ Steel Bolt นะฮะ Steel Bolt นั่นก็คือเป็น7นะครับก็คือ Manulium นี่แหละเยอะกว่านะแต่ทีเนี้ยผลของตัวอะไรนะผลของตัว Treat Wood เนี่ยมันมีเยอะกว่าไงก็คือเป็น Modify 1.2 นะครับแล้วก็ Ability มันเป็น Ecological เหมือนกันก็คือค่อยๆเพิ่มขึ้นตามเวลานะฮะเมื่อโดนแดดก็เดี๋ยวผมจะทำตัวนี้โดยใช้แมนนูเยมนะฮะเป็นหัวดาเมจได้สูงๆแล้วผมจะตีบวกโดยใช้นี่แหละตัวควอดบล็อกละในการทำโอเคก่อนจะตีบวกผมดูก่อนนิดนึงนะคืออาร์เมอร์อัลโมเนี่ยมันอยู่ที่78นัดที่ผมยิงได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวมันจะมีอัปเกรดอีกนั่นแหละแต่ว่าผมดูแล้วผมจะอัพอะไรดีถ้าใส่เพชรไปมัน128นะฮะใส่เอเมอรัลด์ไปมัน118เพราะเดี๋ยวผมจะใส่คือไดมอนด์เนี่ยมันเพิ่มแอคแท็กด้วยแหละแต่ว่าของเอเมอรัลด์เนี่ยมันไม่เพิ่มเนาะแต่มันกินไอ้นี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเอาอันนี้มาก่อน1อันครับเคลือบหัวเพชรจากนั้นก็จะเคลือบหัวเนเธอร์ควอตไปนะฮะป้าบเข้าให้ตอนนี้ดาเมจของผมอยู่ที่ 14.38นะแรงกว่าเดิมอยู่นิดหน่อยอันนี้มันอัปเกรดแล้วไงอันนี้มันยังไม่อัปเกรดนะฮะเป็นคลัมซี่อยู่เลเวลมันยังเป็นคลัมซี่อันนี้เป็นเลเวลมันคอมฟอร์ตเบิลไปแล้วที่นี้ผมมีเวลาน้อยแล้วเดี๋ยวจะเร็วๆหน่อยแล้วกันก็คือผมจะทำดาบ
แต่ผมขอเช็คก่อนว่าไอตัว mining speed เนี่ยมันมีผลต่อความเร็วของดาบไหมเพราะว่าเท่าที่น้องๆรู้กันก็คือเนี่ยมันตีเนี่ยมันชาร์จในเลเวลใน 1.9 ขึ้นไปเนี่ยมันชาร์จไงมันจะช้าผมก็เลยทำออกมา2อันครับผมเห็นแมนูเลียมเนี่ยมันดาเมจเยอะสุดใช่ไหมดาเมจ 8.7 แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอิเล็กตรัมเนี่ยมันมีสปีดไมนิ่งสูงดีผมก็เลยจะลองดูนะฮะก็เอาทั้ง2อันเนี่ยใส่อิเล็กตรัมทั้ง2อันเลยทั้งอันเลยทั้งชุดเลยนะครับแอคแท็กสปีดผมอยู่ที่ 1.6 นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนมาใช้ตัวแมนูเลียมทั้งชุดเลยเนี่ยแอคแท็กสปีดผมก็ยังอยู่ที่ 1.6 นะฮะแต่ดาเมจกับตัวดูริตี้มันเปลี่ยนไปแล้วผมลองสลับดาบดูนะครับก็สปีดยังอยู่ที่ 1.6 ฮะแต่ว่าแอคแท็กก็เปลี่ยนนะฮะแอคแท็กเปลี่ยนนี่คือจะเปลี่ยนแค่ตามดาบเท่านั้นถ้าเกิดผมเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นอื่นไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่นะครับโอเคที่เหลือก็คือการเทียบอุปกรณ์แต่ละชิ้นแต่ละชนิดนะฮะด้วยความที่ว่าอาวุธเมเล่เนี่ยมันมีเยอะมากสำหรับ Tinker Construct นะฮะก็มันจะมีตั้งแต่ผมนับมันจะมีตั้งแต่ตัวดาบ Bronzeword นะครับ Longsword Repel นะฮะ Scythe นี่ก็ใช่นะครับรวมถึงHatchet นี่ก็ใช่ด้วยนะฮะผมนับรวมหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะลองพยายามผสมดูว่าอันไหนเป็นคอมโบที่ให้ของที่คิดว่าดีที่สุดแล้วกันเนาะอันแรกนะครับจะเป็น Hatches นะครับก็คือตัวเนี้ยดาเมจมันจะอยู่ที่ 11.14 นะครับ Attack Speed อยู่ที่ 1.21 นะฮะต่อมาคือ Lumber Axe นะครับ Attack อยู่ที่ 13.86 นะฮะแล้วก็ Speed Attack อยู่ที่ 0.88 Thief หรือ Kill นะครับตรงนี้ได้ดาเมจ 7.54 แล้วก็ Speed Attack 0.99 นะฮะต่อมานะครับก็คือตัว Bronzeword นั่นเองนะฮะดาเมจของมันอยู่ที่ 10.72 นะฮะแต่ Attack Speed นี่ก็เร็วพอสมควรครับ 1.76 นะฮะต่อมาครับ Longsword ครับผมดาเมจเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยครับเป็น 11.14 นะฮะ Speed Attack อยู่ที่ 1.54 แล้วก็ที่น่าจะเร็วที่สุดของลิสต์นะฮะก็คือตัว Repel ครับRepair นี่ Repair นะครับดาเมจมันอยู่แค่ 6.8 แต่ Speed Attack มัน 3.3 เลยอะเร็วมาก3เท่าของคนอื่นเลยอะและสุดท้ายในลิสต์นะครับนั่นก็คือตัว Cleaver นะฮะดาเมจมันแรงที่สุดแล้วคือ 18.2 นะครับฟาดทีเดียวเกือบตายถ้าเกิด Modify ก็น่าจะฟาดทีเดียว10หัวใจอยู่แต่ว่า Speed Attack มันอยู่ที่ 0.77 เท่านั้นเองครับในเกมแบบในเวอร์ชัน 1.9 ขึ้นไปเนี่ยมันจะตีช้ามากหลักๆในการดูของผมนะครับก็จะมีดู Attack นะฮะ Modify นี่ต้อง4แน่นอนคือต้องมีชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งที่เป็นกระดาษนะฮะแล้วก็ดู Speed Attack นะครับแล้วก็รวมถึงดู Durability ด้วยซึ่งผมคิดแล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นอันนี้แน่นอนครับ Cleaver สุดท้ายก็คือหนีไม่พ้น Cleaver อยู่ดีฮะและสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือผมจะอัปเกรดมันครับสิ่งที่ผมจะเอามาอัปเกรดก็คงหนีไม่พ้นควอตนะฮะแล้วก็ผมจะใส่ตัวเลสโตนนิดนึงกับไดมอนด์นะครับโดยที่ผมจะคือผมอยากให้มันตีเร็วอ่ะ1จุดความเร็ว 0.7 มันแค่เนี้ยมันช้ามากนะครับขั้นแรกเลยผมจะใส่ไดมอนด์มาก่อนไดมอนด์เนี่ยจะเพิ่มดูอะบิลิตี้แล้วก็แอคแท็กด้วยนะฮะจากนั้นผมจะใส่ตัวควอตไป1ครั้งเพื่อที่จะเพิ่มดาเมจให้มันเกิน20มาหน่อยๆนะครับก็จะฟันพวกมอนปกติทีเดียวตายนะครับที่เหลือเนี่ยผมจะใส่เป็นสปีดและพวกเนี้ยมันจะช่วยให้จาก 0.7 เนี่ย 0.77 ตรงเนี้ยจะเป็น 0.91 ครับตีอีกทีนึงจะกลายเป็น 1.05 ครับซึ่งมันจะเร็วขึ้นมามากเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับเร็วขึ้นเยอะเลยครับโอเคเยี่ยมเลยเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวขอมาลองดาเมจหน่อยครับเริ่มจากเมนูเยี่ยมคริเวอร์ทีเดียวตายครับแน่นอนที่สุดซอมบี้มีเลือด20แต่ผมดาเมจ20เท่าไหร่เนี่ย21ถือว่าตีพิกแมนทีเดียวตายถือว่าดีครับต่อมาก็คืออิเล็กตรัมครอสโบว์ของผมวันช็อตตายเหมือนกันฮะณเวลานี้และยิงไกลมากด้วยใช่ไหมโดนทีเดียวตายโอเคผมถือว่าผมมีอุปกรณ์ครบละพร้อมเรียกไปสู้บอสสักทีหนึ่ง
เอาล่ะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งไม่ใช่อีกสักพักก็คือตอนหน้าเนี่ยผมคงจะไปสู้กับ Ender Dragon สักทีหนึ่งเนาะอยากจะสู้เร็วๆจังเลยอ่ะโอเคครับทุกคนหวังว่าเราจะสู้กันอย่างรอดตาย ยังไงก็ตามเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าผมพูดอะไรของผมเนี่ยคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ